วันที่1มีนาคมนี้2ราศีเฮอีก2ราศีเตรียมรับดาวเสาร์ย้ายเข้าเตือนสุขภาพโกงอิทธิพลของดวงดาวตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จะส่งผลต่อคนในแต่ละราศีดาวเสาร์ในโหราศาสตร์พระเวทดาวเสาร์หมายถึงความหวาดกลัวการเสื่อมเสียชื่อเสียงและความยากลำบากในชีวิตหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูคนดังได้เตือนว่าวันที่1มีนาคมนี้ดาวเสาร์จะย้ายราศีโดยย้ายออกจากคนราศีมังกรที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์และราศีกรกฎที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่รอคอยดวงชะตาฟ้าเปิดถึงเวลาพ้นเคราะห์มีความสำเร็จเร่อยู่โดยดาวเสาร์จะย้ายจากราศีมังกรและกรกฎไปสู่ราศีกุมหรือคนเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมและราศีสิงห์หรือคนเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนทำให้ทั้งสองราศีนี้งานมีการขยับขยายมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นต้องระวังปัญหาสุขภาพและการถูกโกงสำหรับในช่วงดาวย้ายก็จะมีคำแนะนำเรื่องของการจัดของไหว้พระเสาร์จำนวน7หรือ10อย่างและให้อธิษฐานขอให้ผลจากการย้ายราศีของพระเสาร์ในครั้งนี้เป็นผลดีแก่ดวงชะตาขอให้ผลแห่งกรรมดีในครั้งนี้ช่วยคุ้มครองดวงชะตาตลอดช่วงเวลาที่ต้องพระเสาร์ตาบวมแดงใหม่หน้าเศร้าร้องไห้ไม่หยุดหลังไปออกเดทธรรมเต๋อรีบชี้แจงเลิกลักไปหมดละใหม่ดาวิกาหน้าเศร้าร้องไห้ไม่หยุดจนตาแดงบวมก่ำหลังไปออกเดทกับแฟนหนุ่มธรรมเต๋อฉันทวิทย์ตกใจรีบชี้แจงทันทีแม้พระเอกหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีกับนางเอกสาวสุดฮอตเบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิงใหม่ดาวิกาจะคบหาดูใจมานานถึง5ปีแล้วแต่ดีกรีความหวานก็เพิ่มเรื่อยๆแถมนับวันความหวานทวีก็คูณขึ้นเรื่อยเช่นเดียวกันพอดีเทศกาลและวันสำคัญไหนๆทั้งคู่มักมีโมเมนต์สุดสวีทให้กันจนน้ำตาลเรียกแม่เลยทีเดียวล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์65หนุ่มเต๋อและสาวใหม่ควงคู่ไปเติมความหวานออกเดทด้วยการไปดูหนังด้วยกันแต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อใหม่ดาวิกาเดินออกมาจากโรงหนังทั้งน้ำตาแถมยังเดินไปและร้องไห้ไม่หยุดจนตาของสาวใหม่แดงก่ำและเต็มไปด้วยน้ำตาทำเอาแฟนหนุ่มของหนุ่มเต๋อที่กำลังจะไปเอารถเห็นแฟนสาวใหม่ร้องไห้ไม่หยุดและหน้าเศร้าแล้วรีบบอกใหม่ทีนทีว่าอันดับแรกก็คือหนูต้องหยุดร้องก่อนเพราะว่ากำลังจะไปเอารถแล้วก็คนรับรถเข้าใจว่าลุงตบหนูแล้วตอนนี้จนใหม่ตอบกลับแฟนหนุ่มเต๋อทั้งน้ำตาว่าหนังมันเศร้าก่อนจะเช็ดน้ำตาตัวเองด้านเต๋อก็ตอบกลับแฟนสาวไปหัวเราะไปว่าคนเขาไม่รู้ไงว่าหนังมันเศร้าไงจากนั้นเต๋อได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ใหม่ร้องไห้จนตาแดงตาบวมแบบขำๆพร้อมชี้แจงทันทีว่าผมไม่ได้ทำร้ายเขาจริงๆนะครับและติดแฮชแท็กขำๆอีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิกลากไปหมดละขณะที่ใหม่โพสต์ใบหน้าตัวเองที่ร้องไห้จนตาบวมแดงและชี้แจงแบบขำๆว่าเธอเราไปดูหนังมาให้ทายเรื่องอะไรซึ่งหนังเรื่องที่ใหม่ดูแล้วร้องไห้ไม่หยุดนั้นคือภาพยนตร์เรื่อง The Wall เหงาเท่าวานนั่นเองขอบคุณอินสตาแกรมเดวิก้าและเธอชันเทวิทย์เชียงรายโห่ร้องรับอิงโอกเสียงสนั่นย้ำกาพอท 0.2 ใบเอาประยุทธ์ออกไปชาวเชียงรายโห่ร้องรับ
อิงโอ๊กเจ้าตัวย้ำพร้อมจัดสรรที่ทำกินเท่าเทียมลดขั้นตอนเอื้อชาติพันธุ์มีบัตรปปช.ง่ายขึ้นเต้นย้ำกาพท 0.2 ใบเตือนเลือกพักไหนก็ได้บิ๊กตู่เมื่อเวลา 16:30 น.วันที่25 กุมภาพันธ์ 2566ที่เวทีปราศัยสนามกีฬาโรงแรมกล้องวิทยาคมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยพท.จัดเวทีปราศัยใหญ่หาเสียงโดยให้ส.ส.และว่าที่ผู้สมัครส.ส.สลับกันขึ้นปราศัยพบปะประชาชนอาทินางสาววิสารดีนางสาวปิยรัตน์เชมีประชาชนในพื้นที่รอรับฟังคำปราศัยก่อนจะเริ่มเวทีจนล้นพื้นที่ทันทีที่นางสาวแพทองทานและนายพานทองแท้มาถึงเวทีประชาชนต่างลุกขึ้นปรบมือโห่ร้องเสียงดังลั่นนายแพทย์ชนน่านปราศัยว่าตั้งแต่มีกระแสประกาศนางสาวแพทองทานเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยคะแนนพรรคพจน์ครึ่งหมับซึ่งพรรคพจน์คิดใหญ่ทำเป็นแต่สำหรับคนที่บอกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อนั้นถ้าเราเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกไปไม่ได้คิดใหญ่ทำเป็นเราจะไม่มีโอกาสเราต้องคิดใหญ่เข้าคูหากาเพื่อไทยถ้าเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปได้สิ่งที่เราจะทำคือนโยบายที่จะทำให้ประชาชนกินได้จับต้องได้รับด้านนางสาวแพทองทานปราศัยว่าวันนี้พรรคพจน์จะมาบอกชาวเชียงรายว่าเลือกเพื่อไทยแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวเชียงรายได้อย่างถาวรอย่างไรเชียงรายมีศักยภาพที่มีดินเยอะให้ทำมาหากินได้เป็นคนรวยอย่างถาวรเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดติดทั้งลาวพม่าแต่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับที่อุทยานทำให้หาทางทำมาหากินยากขึ้นเรามี4ขั้นตอนแก้ปัญหานี้โดยใช้เทคโนโลยีมาพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินใครไม่มีที่ดินทำกินเราจะจัดให้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเราจะแก้ให้เข้าข้างประชาชนให้ได้แบ่งที่ดินทำกินอย่างเท่าเทียมและที่ของรัฐผืนไหนไม่ได้ใช้จะจัดสรรแบ่งให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเพิ่มขึ้นนอกจากนี้พื้นที่เชียงรายเรามี30ชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่สามารถใช้สวัสดิการของรัฐเข้าไม่ถึงการศึกษาเราจะลดขั้นตอนความยุ่งยากการขอบัตรประชาชนให้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นวุ้งอิงพี่น้องชาติพันธุ์ต้องเข้าถึงสวัสดิการเป็นคนไทยคนหนึ่งรวมถึงเพิ่มราคาข้าวที่เราเคยทำมาแล้วเราทำได้แน่นอนเราจะแก้ปัญหาการค้าชายแดนเพราะมีกฎขัดขวางทางรวยเราจะแก้กฎเหล่านั้นเพิ่มด่านการค้าพรมแดนช่วยการค้าขายจึงขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้เข้ามาผลักดันนโยบายเลือกพท.ทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ทั้งเชียงรายนางสาวแพทองทานระบุด้านนายณัฐวุฒิปราศัยว่าวันนี้นางสาวแพทองทานอุ้มท้อง7 เดือนกับอีก1 วันและบอกกับทีมงานว่าจะลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากที่สุดมีกำหนดคลอดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งใกล้กับวันเลือกตั้งเหมือนกับอนาคตที่สดใสกำลังจะลืมตาดูโลกเหมือนกับอนาคตสดใสที่ดีของประชาชนในขณะที่อีกชีวิตหนึ่งประชาชนกำลังรอให้ออกไปและการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าไม่กาเพื่อไทยทั้ง2 ใบพลเอกประยุทธ์เอาไปกินแน่นอนกาภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก็ได้พลเอกประยุทธ์ป้ายดังนั้นจึงต้องกาพรรคเพื่อไทยทั้ง2 ใบและในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้สั่งสอนนักการเมืองที่กินกล้วยสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยการกาเพื่อไทยที่ผ่านมาเราสู้ด้วยกันมาก่อนมีความเสี่ยงแต่ครั้งนี้เราสู้ด้วยความถูกต้องไม่อันตรายไม่ติดคุกไม่ได้ไปรบรากับใครที่ไหนแค่ออกจากบ้านเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้ง2 ใบก็ชนะด้วยกันหลายคนถามว่าคนเสื้อแดงหันหลังให้เพื่อไทยแล้วหรือไม่ตนยืนยันหลายครั้งแล้วว่าไม่จริงคนเสื้อแดงยังอยู่กับพรรคพจน์โอ๊ต